สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับเป็นโปรแกรมบน Android นะครับนี่ครับโปรแกรมนี้ครับ OB View นะครับนี่ครับรูปนี้นะครับ OB View เนื่องจากผมเป็นหมอสูนะครับผมก็เลยใช้โปรแกรมนี้บ่อยโปรแกรมนี้ดียังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับพอเข้าโปรแกรมไปนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีให้เลือกด้านบนนะครับคือ LMP นะครับประจำเดือนครั้งสุดท้ายของคนไข้นะครับแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆนะครับก็มี EDC นะครับก็คือวันกำหนดคลอดนะครับวิธีใช้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้มานะครับเดินมาหาเราปุ๊บเราถามว่าประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กดไปนะครับสมมุติว่าประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาวันที่1ธันวานะครับแล้วก็กดไปของปีที่แล้วปุ๊บนะครับสะดวกมากครับอายุครรภ์ก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับตรง31สัปดาห์กับอีก2วันครับมองในนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ31สัปดาห์กับอีก2วันก็บอกวันกำหนดคลอดให้เลยนะครับกำหนดคลอดก็คือวันที่6กันยานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้จําไม่ได้นะครับว่าประจําเดือนครั้งสุดท้ายมาวันที่เท่าไหร่เราก็จะมีนะครับโดยวิธีโดยการทําอัลตราซาวด์นะครับกดแปลว่าสมมุติเราทําอัลตราซาวด์วันนี้นะครับวันที่7นะครับทําไปตอนวันที่7ก็คือวันนี้นะครับได้อายุครรภ์ที่20สัปดาห์20สัปดาห์นะครับปึ๊บวันกำหนดคลอดก็จะออกมาให้เลยครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับโปรแกรมนี้นะครับก็ผมว่าคงเหมาะสำหรับคนที่รับฝากครรภ์นะครับใช้ได้ตั้งแต่อินเทิร์นทั่วไปนะครับจนถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับสเปเชียลิสต์นะครับโอเคผมก็คิดว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์นะครับราคานี้ไม่แพงนะครับประมาณสัก60บาทแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นหมอสูผมได้ใช้ทุกวันนะครับก็คิดว่าคุ้มค่าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ